โอเคครับอิ่มเสร็จแล้วก็ออกเดินทางได้แต่ถามว่าผมว้าวมาอยู่เมืองนี้ได้ไงผมนั่งรถไฟมาจาก12ปันนานะครับมาเมืองเจี้ยนสุยเพื่อต่อเป็นทางผ่านครับเพราะวันนี้ผมพาทุกคนไปนอนชนบทจีนไม่รู้จะเรียกชนบทได้ไหมเพราะมันเป็นสถานท่องเที่ยวแบบยูเนสโกเลยนะของจีนแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าก่อนนี่ครับเมืองโบราณเจี้ยนสุยมันตรงนี้จะเป็นหอคอยสักอย่างบางคนก็เรียกเป็นลิตเติ้ลเทียนันเหมินอ่ะก็คือเทียนันเหมินน้อยครับสร้างก่อนจัตุรัสเทียนันเหมินที่ปักกิ่งเกือบ600กว่าปีโอเคเรียบร้อยคือจะบอกว่าผมไม่ได้อัดเลยบนรถไฟที่12ปันนามาที่นี่นะเพราะมันคือรถไฟขบวนเดียวกับที่ผมนั่งจากบ่อหานนะครับมา12ปันนาวันนู่นแล้วมันก็ดูซ้ำๆหมดอะนะครับว่าวันไหนนั่งรถไฟขบวนธรรมดาของจีนขบวนเคเงี้ยมันค่อยอัดดีกว่าซึ่งคิดว่าเร็วๆนี่แหละเพราะเดี๋ยวโอ้โหจีนมันกว้างเดี๋ยวผมต้องไปอีกเยอะกว่าจะถึงชายแดนจีนกับประเทศถัดไปแต่ให้ดูหอคอยอีกรอบดีกว่าใหญ่เหมือนกันนะปีนขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าค่าเข้าเท่าไหร่อ่ะมันต้องมีค่าเข้าอยู่แล้วส่วนนี้คือบริเวณรอบด้านเมืองเก่าเจี้ยนสุยคล้ายๆฝูหลงเจิ้นเหมือนกันนะในแบบฉบับที่ยังไม่แมสคือนี่ขนาดผมมาจีนรอบที่2ใช่ไหมผมยังรู้สึกว่ายังไม่ชินอย่างหนึ่งเลยก็คือมันไม่มีสะพานลอยนะครับแล้วส่วนใหญ่คือจะเป็นทางม้าลายแต่ตรงนี้ไม่เป็นทางม้าลายแล้วเขาข้ามกันยังไงเนี่ยเพราะว่าน่าจะใช่เป็นกงเจียวชิวจ้านนะสายรถบัสมันเหมาะที่2มากเลยดูดิพอพ้นจากโซนเมืองเก่ามาก็คือจะเป็นโซนเมืองใหม่อ่ะคนก็ทำมาหากินกันอ่ะข้ามวันนี้เหรอเขาก็ข้ามตามเขาดูรถก่อนโอเคลุงรอผมด้วยนี่ฮาวะหวายเย่าชีชีชื่อเปี้ยวหยวนหยางนันซ่าหมายเปล่าจินจินเทียนตัวสาวเฉยน่ะสันสีนี่ครับทุกคนเจอปัญหาจ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นทางแก้ที่2คือเงินสดครับเคยหมายสิ้นจินมาเพราะว่าบางทีมันก็ไม่เวิร์กนี่นะก็เลยต้องมีเงินสดเดี๋ยวรู้สิผมจะให้แบงค์50ไปเขาจะมีทอนไหมคือคนไทยชอบบอกว่าเขาไม่มีทอนกันใช่ไหมแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องทอนอ่ะมันก็เป็นระบบการจ่ายเงินเหมือนกันมันก็ผิดกฎหมายนะทำไมทอนเงินเห็นไหมเขาทอนเงินให้ผมอยู่เสียเหมือนซื้อตั๋วรถบัสที่นี่คือก็ต้องทำเหมือนสถานีรถไฟอ่ะคือผมก็ไม่เคยขึ้นรถบัสจีนมาก่อนนะแล้วคือผมต้องให้ผู้เจ้าเขาไหมเนี่ยหรือว่าสแกน QR code อย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยเหมือนสายรถไฟจริงด้วยพี่เสียก็คือต้องผ่านการสแกนแล้วก็กระเป๋าทุกอย่างตันซากงเจียวใจหนาลี่ที่คือน่าจะออกมาเต็มนะโอ้นี่เหรอรถปัจจีนไม่เคยขึ้นมาก่อนจริงๆนะที่ไม่ใช่เป็นรถเมียแต่น่าจะใช่นะออกมาเต็มนั่งตรงไหนก็ได้ละมั้งคือถ้าตัดป้ายที่ต่อไปผมมองว่าอยู่ทางตอนเหนืออยู่ทางอีสานของไทยเอาจริงตรงนี้มันก็คล้ายลาวเพราะว่ามันก็ใกล้ชายแดนใกล้ชายแดนลาวเวียดนามนะตรงทางใต้ตรงนี้นะครับผมว่าเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ได้เชื้อชาติหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแล้วนะครับยูนนานพอๆกับซินเจียงเลยแต่ถนนทางคือดีเลยอ่ะนี่ครับมุ่งหน้าสู่หยวนหยางเวลาไปประเทศอื่นเขาจะทำถนนแบบอ้อมภูเขาใช่ไหมแต่เทคโนโลยีที่จีนคือเขาน่าจะล้ำหน้าไปไกลแล้วครับขุดเจาะเข้าไปในภูเขาเลยไม่ได้แค่ถนนนะว่ารถไฟอุโมงค์รถไฟนี่ก็มีเยอะอุโมงค์เยอะมากเหมือนในอุโมงค์จะมีข้างๆบอกเรื่องเล่าของพื้นที่ตรงนี้สวยดีเจลี่เฮาเตอร์ถึงแล้วทุกคนหัวกระเซิร์ฟหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะสะพายกระเป๋าก่อนเพราะว่าต้องไปต่อรถอีก2ต่อจุดนี้อ่ะวะวอชี่ยวนหยางซินเจียซินเจียซินเจียก็跟我来ตัวสาวเสียนะเจอไฟตัวสาวเสียซื้อไข่ซื้อไข่ซื้อไข่โอ้ยไทยกุ้ยเลยไท
太贵了我本金才出多少你出多少ต่อรถไปอีก20หยวนนะครับเอาใช้ใช้กูละเหมือนที่เขาก็แม่ผู้โดยสารเรื่อยๆนะเพราะว่าข้างหลังผมมันยังนั่งได้อีกทีหนึ่งก็ดีนะเพราะว่าผมไม่อยากได้เป็นแท็กซี่แบบว่าไพรเวทคนเดียวน่าจะแพงนะนั่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขนส่งสาธารณะมั้งครับมินิแวนถึงกับแท็กซี่แบบนี้ในการไปซินเจียมั้งครับพี่มาอยู่กูตื่นสิโอ้คือเชื่อใจทุกคนดิ้นเจ็บเขาพูดนะตัวอิสูนั่นคือที่ที่ผมกำลังจะไปซึ่งมันก็ต้องนั่งปิดตอนนี้คือผมถึงซินเจียแล้วนี่คือเมืองคือผมต้องบอกคำว่ายวนหยางเนี่ยมันเป็นผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะมันเป็นเมืองบนภูเขาแต่ประเด็นคือมันก็ยากเป็นโซนเมืองเก่าเมืองใหม่เมืองใหม่จะอยู่ตรงหนานซานนะครับอยู่ต่ำกว่าซินเจียแล้วที่จะไปเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านภูเก่าเล่าจ้าอยู่อิสูเนี่ยเป็นจุดชมวิวน่าจะต้องลงตรงนี้แล้วมั้งครับดิฉันที่สุดเลยค่ะที่สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับว่าชื่อตัวอิสุจันเมอชื่อจู่จู่จู่ตรงนี้จู่จู่ตรงนี้ตึงเจลี่ตึงเจลี่ตัวอิสุตัวอิสุตัวตัวก็เสร็จคนขับเขาบอกว่าให้ผมมารอรถเป็นมินิแวนเหมือนแบบเนี้ยนะครับที่จะไปตัวอิสุก็มีหลายคันเลยแล้วก็มีคนท้องที่มันก็เนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันคือตรงไหนของหมู่บ้านซินเจียนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นบนภูเขาอะทุกคนน่าจะเห็นนะพิธีชาวบ้านจัดอะนะครับโอเคเรามารอรถดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สี่โมงครึ่งนั่งเวกประมาณชั่วโมงรวมรอรถด้วยน่าถึงตอนประมาณหกโมงสักคันตรงนี้แหละนะครับขอติดรถไปด้วยจิ๋วเตี้ยนะ20 15可以吗15不可以20就刹车นั่งเบ็ดข้างหลังแล้วตอนใส่哪里好的好的นั่งตรงนี้เหรอ这个不是坐这里啊好的 OK Hello 你好 OK ไปครับนั่งปีประมาณ50นาทีชิมังะอากาโนโตโอ้ผมชอบมากเลยครับนั่งกันแบบว่าอบอุ่นแบบนี้ตอนนี้คือเอารถไม่ไหวแล้วอยากออกมาอยู่เลยตั้งครึ่งชั่วโมงอยู่ที่พักโอเคถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมลงรถก่อนอย่างทุลักทุเลโอ้รถมาโอ้มีควายข้างหน้าสาว微信吗没有我没有微信啊我扫支付宝可以吗支付宝吗我没有那你给现金吗可以现金可以啊雪木银行过去那一家雪木银行过去那一家啊好的好的那里有楼梯可啊我明白了我明白了哎哎好的谢谢多谢好找到我们 PT 上来นะครับคุณเจี๋ยเจี๋ยใช่ปะพี่สาวภาษาจีนเจี๋ยเจี๋ยเพราะว่าถ้าพี่ชายแบบโรก็คือเกอนะครับเดี๋ยวผมต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็ลงไปโอ้โหนี่มันยังเกอคือ12ปนาใช่ไหมอันนั้นคือเชียงใหม่ตรงตัวเมืองอันนี้เหมือนมาพักตามแบบว่าแม่กำปองปะนั่งมา5ชั่วโมงโอ้ที่นี่แน่นอนครับที่พักผมถามว่าผมรู้ได้ไงนี่ฮะ K2 มันคงไม่มี K2 หลายที่หรอกนะครับตรงนี้ใช้คำว่าดีพิธีชาวบ้านแล้วกันทำไมมันเงียบขนาดนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะหยวนหยางผมว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะรู้จักนี่ครับแล้วชนเผ่าฮานี่นี่ครับออกเสียงว่าไงอ่ะฮานีฮานีฮานี่ HANI อ่ะผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าไงนะก็คือประกอบอาชีพเป็นชาวนากันนะแล้วเขาก็จะเทน้ำให้มันท่วมแปลงนาใช่ไหมแล้วมันก็แบบเกิดเป็นภาพสวยงามตรงนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่มันจะมีจุดชมวิวเพียบเลยนะมีทั้งจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมพาไปวันนี้ผมขอไปเช็คอินก่อน Why is so quiet like no yeah, tourist at all not the passport yes my passport okay thank you โอ้ภาษาอังกฤษใต้และแน่นอนครับมาคนเดียวก็นอนโฮสเทลไป
ขาบอกว่าผมนอนเตียงไหนก็ได้ที่ว่างผมนอนเตียงล่างเลยละกันเพราะว่ามันใครมันจะไม่อยากนอนเตียงล่างบ้างนะครับเรามาดูห้องน้ำดีกว่าผมรู้สึกว่าถ้าคืนละประมาณ190ลืมออกไปมันน่าจะเป็นส้วมหลุมนะนี่ครับส้วมหลุมในตำนานสุดยอดนี่คือถือว่าสะอาดนะผมว่าเพราะว่าที่อาบน้ำอยู่ตรงนี้บางที่คือที่อาบน้ำคือประมาณอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ยืนอยู่บนส้วมหลุมเลยแบบนี้คือยังโอเคสะอาดเนี่ยเป็นห้องน้ำจีนแบบเก่าที่สะอาดนะครับ免费的吗？哦，那过观景台吧。嗯，免费。收钱。他那儿明天早晨不是看日出吗？好的。看日出，靠着他那儿有条路下一下那个坡那儿正好能看日出。我去过泰国。เขาหน้ากำลังจะเปิดให้ดูว่าเคยไปเที่ยวที่ไทยมาเพราะผมบอกว่าผมมาจากไทย。什么时候？什么时候？2014年。啊，你一个人。一个人，对，一个人，我的中文不太好。哎，行，可以的，可以的，还好。谢谢。不好意思，据点在哪里？啊？据点。金田啊。对。那边，去那边去，那边看的。啊，好的。你是哈尼吗？对啊。啊，谢。ข้างหน้ามั้งครับ，那是เป็นจุดชมวิวแบบเสียเงินเพราะว่าลืมบอกไปจุดชมวิวที่นี่ครับที่ยวนหยางผมเดินกลางถนนไปไม่รู้นะแต่มันไม่มีรถไม่มีคนเลยนะเพราะฉะนั้นถนนนี้เป็นของผมมันปิดแล้วอ่ะนะครับเนี่ยผมเห็นรถจอดอยู่เขาว่าไม่เข้ามันจะเป็นจุดชมวิวที่เสียเงินผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่มันจะมีจุดชมวิวสำหรับไล่ข้าวเนี่ยประมาณ 4-5 ที่นะแต่ว่าจ่ายทีเดียวก็คือ70หยวนมั้งครับแล้วก็เข้าได้ทุกที่เลยครั้งละรอบเนี่ยเขาปิดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไว้หลังแล้วกันเพราะผมพยายามจะหาจุดชมวิวที่ฟรีตรงนี้ก็สวยนะที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมวิ่งพาทุกคนไปดูดีกว่าภายในเวลา5วิ1 2 3 4 5โอ้โหเป็นบัสสต็อปด้วยเผื่อแบบว่าใครจะมาขึ้นนะและใครจะมาขึ้นนะนอกจากผมเผื่อผมจะมาขึ้นตอนขากลับหรือว่าไปเที่ยวอื่นนะแม้ว่ามันจะใช้ว่าบัสสต็อปแต่จริงๆคือมันเป็นมินิแวนนะครับโอ้สวยปะเดี๋ยวปีนให้ดูหน่อยปีนได้ปะวะโอเคปีนได้แล้วเนี่ยก็สวยอยู่นะชนบทจีนแล้วก็แปลงนาต่างๆแต่อย่างที่พี่เจ้าของโฮสเทลบอกครับเขาบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หน้าไฮซีซั่นแล้วครับตอนนี้ต้นเมษานะแต่มันก็สวยอยู่นะมันน่าจะมีจุดที่สวยกว่านี้แล้วก็ฟรีส่วนนี้มันหมู่บ้านล้างชัดๆแต่คุมโทนนะครับก็ลองดูดิมันไม่ใช่อิฐสีส้มอิฐอะมันเป็นสีแบบบอกไม่ถูกอะสีเหมือนตึกตามตอนออกกลางแต่นี่คืออยู่ใกล้ไทยมากเลยนะใกล้ไทยนิดเดียวเองบางคนก็ขับรถมาเองก็ได้นะแต่ตึกนี้สวยดีอะคลาสสิกอะเอาจริงเหมือนตึกตอนออกกลางมากเลยผมว่าตรงนี้ทุกคนฟรีเนี่ยเวลาใครขับรถมาใช่ไหมแล้วไม่อยากเสียเงินเป็นค่าเข้าจุดชมวิวผมว่าจริงอะก็จอดรถประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยฟรีแล้วก็เดินเข้าไปก็ได้นะดูดิมีพื้นที่เป็นของตัวเองอ่ะพื้นที่ส่วนตัวมากเลยอ่ะไปดูดีกว่าซู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 เออฉันมั้ย我有酒店酒店啊酒店哦酒店多一宿哦多一宿多一宿住啊我酒店吗酒店嗯啊很好啊โอ้เขาล้างจานกันตรงนี้ด้วยเหรออ๋อร้านอาหารชิฟฟ่านะเสียเจนนะภาษาจีนก็ได้แค่นี้เอ้ยคนเยอะมากเลยนะน่าจะเป็นร้านดังอ่ะแต่ว่าเขาล้างจานกันหน้าร้านอย่างนี้เลยนะครับตอนแรกก็ว่าจะว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้ตอนสายพาทุกคนเที่ยวใหม่แต่ว่าพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนกลางคืนดีกว่าตอนที่3 ทุ่มแล้วผมหิวน้ำแหละไม่ใช่อะไรอุ้ยไฟฉายสองหน้ามองไม่เห็นทางตกมันได้นะมาดูซิว่าในหมู่บ้านไกลพื้นที่แบบนี้จะมีชาพีตัวที่ผมชอบไหมประเด็นคือร้านขายของชำอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะอันนี้คือผมเดินลงมาเรื่อยๆจากที่พักนะครับเจชูแล้วก็เป็นบ้านคนบ้านชาวฮานี่เดี๋ยวหันกล้องมาทางนี้บ้างเห็นปะมันจะมีหรือร้านขายของชำผมมาอยู่ที่แห่งคนไหนบนโลกของจริงเฮ้ยนี่ไง
这个钱呢？这个三块钱一瓶。四块。三块。啥？嗯。啊。เดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็ได้ครับไม่เคยกินเหมือนกันอู้ควายซื้อควายซาควายซาควายอ๋อโคครับผมชอบ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 ชอ水水哈哈啊啊多少钱这个是八块八块四六块四六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 哎啊四六ก็สวัสดีครับจากตอนบ่ายของอีกวันนึงเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนเดินลงมาชมหมู่บ้านที่ผมลงมาซื้อของเมื่อวานนะครับตอนกลางคืนผู้เก่าเล่าใจไปดูกันว่ามันเป็นยังไงตอนกลางวันนะจะเห็นวิวเลยไหมส่วนนี้ก็ห้องน้ำสาธารณะกลางป่าข้างเขาที่ผมเข้าไปล้างมือมาเมื่อกี้นี้นะทุกคนอยากเห็นไหมเออพาทุกคนดูห้องน้ำสาธารณะหน่อยดีกว่าคือจริงมันก็สะอาดนะไม่มีคนใช้เลยน่าจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยห้องน้ำชายมีโถฉี่แล้วก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีนี่ทุกคนพร้อมนะมันก็เป็นส้มหลุมอะแต่คือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำเป็นส้มหลุมมาตั้งแต่ก่อนนะอาจจะเพราะว่ามันถูกครับส้มหลุมแต่จริงๆผมว่าระดับประเทศจีนต่อให้เป็นสมัยก่อนชักโครกมันก็ไม่น่าแพงนะอันนี้ใครรู้ก็บอกทีน่าจะเป็นเรื่องของความถูกแต่เนี่ยครับผมเดินลงมาเป็นหมู่บ้านโอ้ยนี่คือมันก็เหมือนมัชรูมวิลเลจนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพาทุกคนไปมัชรูมวิลเลจก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาคือเห็นเขาปรับเนี่ยมีก่อสร้างให้เลยปรับมาเป็นแกสเฮาส์ปรับเป็นโรงแรมนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นแกสเฮาส์ป่ะเนี่ยเพราะมันดูใหม่กว่าเยอะเลยนะครับสำหรับหมู่บ้านเชิงหุบเขาสำหรับชาวฮานี่ตรงนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมาคือหมู่บ้านตรงมัชรูมวิลเลจจะดูเก่านี้ตรงนั้นคือคนส่วนใหญ่จะทำอาชีพเป็นชาวนาเจอควายครับอันนี้คือถือว่าตัวใหญ่ไหมแต่ขนมันดูร่วงอ่ะเออนะครับก็ดูเป็นวิถีชาวบ้านดีเพราะเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นชาวนาโอ้ตรงนี้ก็สวยเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านตรงนี้นะครับคือมันมีจุดชมวิวฟรีเพียบอ่ะถ้าไม่อยากเสียเงินประมาณ70หยวนนะเพื่อจะไปเป็นค่าเข้าไปยังวิวพอยต์ประมาณ4ที่นะแต่คือถ้าใครมาแล้วก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเราสามารถเห็นอะไรสวยๆฟรีแบบนี้ได้ทุกที่อ่ะข้างทางมีหมดเลยนะครับแต่ว่ามันต้องมาช่วงมกราคมพามันครับมันถึงจะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วไร่นามันจะสวยกว่านี้นะไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอ้าฝั่งนี้ก็สวยนี่ฝั่งนี้สวยกว่าอีกเออมันต้องเขียวๆนี้สิมันจะสวยนี่มันบาหลีนี่นี่ฮาวานี่ยิงเย่มาดีอ่าฮะต热豆腐，热豆腐，哎，嗯，很好吃吗？很好吃，可以吃饭的话可以吃，蘸这个吃。เขากำลังกินเต้าหู้อยู่พอดีครับลูกค้าเข้าครับนี่ฮะโอเคผมสั่งเป็นถามว่าผมรู้ได้ไงผมสั่งเมนูนี้ไปผมใช้ Google Maps ภาษาสแกนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นจูโร่กับเห็ดอะนะครับ38หยวนเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าทำไมราคาอาหารที่นี่ถึงแพงนะครับเพราะว่าเขาให้มาเป็นใหญ่อะใหญ่มากครับอาจจะเป็นเรื่องของค่าขนส่งด้วยเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางป่าเขานี่นี่ครับจริงด้วยแสดงว่าแปลภาษาแปลถูกผัดเห็ดกับหมูแล้วคือให้มาเป็นกับข้าวใช่ไหมเดี๋ยวดูข้าวนะข้าวนี่มาเป็นกระตักเสียๆแหนบ้างให้มาเป็นจานกลางอย่างเงี้ยปกติบ้านเราเวลาแบบสั่งเป็นกับข้าวคือกินได้เลยใช่ไหมในนี้อันนี้คือให้มาแบบเป็นกระติบแล้วเราก็ต้องมาตักใส่ถ้วยทีเป็นวัฒนธรรมครับเพราะว่ามันเป็นร้านสไตล์โต๊ะจีนแค่จะบอกว่าเวลาที่ได้กินอาหารที่มันคล้ายๆประเทศไทยเมนูผัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบเนี้ยกินแล้วรู้สึกดีมากเพราะว่ายังไงผมว่าอาหารไทยก็อร่อยอะหลากหลายนะครับทำถึงวิกแล้วอร่อยมาก
你好啊，你好，我是蘑菇笋，蘑菇村，蘑菇笋，对对，阿可，对对，阿泽科，对，多少钱了？哦，你一个人吗？一个，你一个人？哦，一个人。哎呀，啊，我可以等，我可以等乘客，我可以等乘客。你一个人给30块，我送你过去。30块？哦，太贵了啊！一个人30块，我现在就送你过去了。5块。哦，5块。不行。啊，没关系，没关系。没关系。谢谢。你好啊，我是阿可斯。阿泽库的。啊，对，蘑菇笋。哦。蘑菇笋要多少钱呢？10块。Hello， 你好。สวัสดีตอนเย็นครับเพราะว่าตอนนี้คือ4 โมงแล้วผมพาทุกคนไปหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านของชาวฮานี่นะครับนั่งรถไปประมาณ10 นาทีเดินไปชั่วโมงนึงแหละแต่เดินไปไม่ไหวนะก็คิดว่าน่าจะยังทันนะครับก่อนที่หมู่บ้านเขาจะปิดคืนนี้ก็เป็นวิธีการโดยสารของผู้คนที่อยู่ใส่บนภูเขาตรงนี้นะก็คือเป็นรถปกตินี่แหละแล้วก็มายืนริมถนนแล้วก็โบกรถเอานะครับค่าโดยสารก็แล้วแต่สถานที่เพราะว่าหมู่บ้านมันกระจายนะครับเจ๊เจ๊นะโอเคครับถึงแล้วเจ๊นั่งมาประมาณ10 นาทีเท่านั้นคือมันก็เป็นวิธีการขนส่งสาธารณะวิธีการโดยสารของคนที่อยู่อาศัยแถวนี้นะซึ่งถ้าใครไม่อยากจะมาโบกรถใช่ไหมก็มากันหลายคนนะครับแล้วก็เหมารถเอามันก็ราคาใกล้ๆกันหัวย่อใหม่เปรี้ยวเพี้ยว买票对谢谢票买票多少钱呢？不是，他是他，我是我。我扫你。他扫你。他扫你微信吗？我没有微信啊，支付宝可以吗？支付宝也可以。โอเคครับค่าเข้า30 หยวนนะเพราะว่าก็เป็นการซัพพอร์ตคนโลคอลในอย่างเงี้ยที่ว่าคือตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ชาวฮานี่อยู่อาศัยจริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งบางคนก็คือยังทำอาชีพเป็นชาวนาอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอยูเนสโกประกาศให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นมรดกโลกสัก 70-80% คนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็แบบออกไปเปิดเป็นเกสต์เฮาส์เปิดเป็นโรงแรมเพราะมันได้เงินง่ายกว่าไงเหนื่อยน้อยกว่านะครับโอเคคนนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้กันหมดโอ้นี่ไงเมื่อวานผมไม่ได้พาทุกคนมาดูเพราะเมื่อวานแสงหมดนี่แหละเนี่ยเดินเรียบไปได้เลยนะโอ้สวยสวยสวยส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นมัชรูมวิลเลจก็ดูจากหลังคาครับเป็นเอกลักษณ์เขาจะทำหลังคาเป็นทรงเห็ดนะถ้าจะไม่ผิดทรงเห็ดภาษาจีนคือโมกู้สักอย่างคือต้องบอกก่อนเวลาผมเรียนจีนเนี่ยผมไม่ได้อ่านเป็นตัวจีนผมอ่านแต่ตัวพินอินแล้วผมผันโทนไม่เก่งแบบโทนผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครแม่นแกรมมาจีนนี่คือให้อภัยผมด้วยนะด้วยวิวแล้วกันให้อภัยด้วยวิวนะชุดผมนี่คือพร้อมดำน้ำมากแต่ว่าผมจะพาทุกคนไปดูเป็ดครับลงยังไงนี่คือผมก็มาเดินตรงเขาเรียกว่าอะไรอะเถียงนาเหรอที่แบบชาวฮานี่เขาก็ใช้สำหรับปลูกข้าวจริงๆอะนะครับผมพาทุกคนไปดูเป็ดดีกว่าหมาหมู่บ้านนะครับก็สวยสงบร่มรื่นเลยพอมีแดดนะครับคิดว่าอู้มี4 ตัวโอ้นี่เหรอไม่ใช่กันมะจันชูจันชูโว้นี่เหรอไม่ใช่กันมะมุคือเฟสสวยอ๋อท่อมันตันเขาก็เลยต้องเก็บขยะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเอาต้นไหมไปจับเลยไปจับเลยเจลี่那个好几条水呢？哦，他พยายามจะเปลี่ยนเส้นทางการไหลน้ำ。你是捞一个的吗？看看，来来，你说。像我们一天一点，就是那就是好几条的水了，就那塞的水，挂在梯子的那种。嗯。再见了。哦。我งงครับ เดินผ่านมาพอดี。แล้วก็เห็นเขาเปิดท่ออะไรสักอย่างนึงแต่ดูดิขนาดท่อข้างล่างน้ำมันสะอาดเนี่ยท่อแบบเนี้ยน้ำมันไหลแล้วสะอาดมากเลย
โอ้ยนะครับผมพาทุกคนมาชมวิวดีกว่าเพราะว่าข้างในก็คือมีคนอยู่อาศัยครับคนส่วนใหญ่คือที่มาเป็นนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกับวิวซะส่วนใหญ่นะโหดูบ้านดิกี่ร้อยปีเนี่ยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวแมวไปไหนผมเจอแมวแล้วแมวตัวแรกตลอดทั้งคลิปถือว่าผอมนะก็โอเคน่าจะพอมีพอกินอยู่อาจจะเป็นแมวบ้านสักบ้านหนึ่งเข้าบ้านนี้ไปแล้วแมวบ้านนี้แล้วมั้งครับไปร้านอาหารหิวพอดีเปิดไหมนะกินก็ได้อะโอเคไม่มีใครเลยอะเปิดไหมนี่ฮาวนี่ฮาวหิวเหมือนกันหิวเหมือนกันเห็นเปิดเป็นร้านข้าวร้านเดียวในหมู่บ้านตรงนี้นะไม่มีคนอยู่มั้งครับตอนนี้เสียใจด้วยนะไม่มีคนอยู่เข้ามาเจอเด็กร้องไห้ใส่这个吵一起吵吵快一起吵啊对这个辣吗不辣呀我要辣一点点可以吗หิวข้าวไม่ไหวครับเรามารับประทานกันที่ไหนครับเนี่ยน่าจะบ้านต้องมีกีตาร์ด้วยมีโค้กอันนี้เอ้ยมีชาพีชโอ้แต่น่าจะแพงเดี๋ยวผมลองถามเขาดูดีกว่าถ้าแพงเกิน10หยวนผมไม่ซื้อแล้วกันเพราะมันไม่น่าจะคุ้มนะแต่มันก็หาที่อื่นไม่ได้แล้วนะคือทุกวันในจีนผมต้องกินไม่รู้จะเสพติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนั่นนะเดี๋ยวลองถามเขาก่อนแล้วกันจะก็ตัวเฉาเฉียนอ่ะชื่อควายครับโอเครับได้10หยวนอะไรก็ได้ขอแค่ผัดก็พอนะครับแต่เขาจะมีช้อนไหมเพราะว่าแม้ว่าผมจะมีเซี่ยวจีนแต่ผมใช้ตะเกียบไม่เป็นถ้าทุกคนสังเกตวิธีจับตะเกียบผมเนี่ยก็ต้องจับยังไงจับอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมจับแล้วมันไม่ถนัดผมชอบจับแบบนี้มากกว่าเฮ้ยดูอะไรดูด้วยดิผมมาก่อกวนน้องมาผมควรจะกินข้าวต่อไปใช่ไหมติ๊กตอกเหรอโต้ยินโต้ยินคลีมาโอ้เด็กไม่สนใจเลยครับไม่เป็นไรคือแบบคิดถึงอาหารตามสั่งประเทศไทยเลยไปดูข้าวเขาดิเป็นข้าวกล้องแบบนี้เขาเรียกข้าวกล้องใช่ไหมแล้วก็จะมีข้าวสีม่วงนะเรียกว่าอะไรนะข้าวไรซ์เบอร์รี่ป่ะด็อกโก้แปโร่ก็มาแปโร่ก็มาด็อกโก้ไม่กันสิดูความที่มันเป็นหมู่บ้านมันภูเขาสูงๆดิมันสูงมากเลยนะก็เหมือนตามชนเผ่าต่างๆทางตอนเหนือของประเทศไทยชนเผ่าอาข่าอะไรพวกเนี้ยจริงๆอาข่าในมณฑลยูนานก็มีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไปอยู่อาศัยกันตรงไหนโอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยเห็นไหมเดี๋ยวผมเชิดกล้องสูงๆคือก็ต้องให้เครดิตเขาครับชาวฮานี่เพราะว่าเท่าพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขายังอาศัยอยู่แถวๆทิเบตครับแล้วก็อพยพมาเพราะโดนชนเผ่ามองโกขับไล่มาตรงนี้อู้โอ้ว้าวตรงนี้สวยมากแล้วคือภูมิประเทศอ่ะมันไม่เหมาะกับการดำรงชีพเลยใช่ไหมไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่เขาก็เปลี่ยนพื้นที่ในการไม่รู้ว่าเขาทำไร่นาไร่ข้าวข้ามบันไดยังไงนะตรงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้คือต้องให้เครดิตเขาในการทำให้มันขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะแต่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาใช้ปลูกข้าวเพื่อเอาไปขายนะเป็นไงสองเด้งยี่อ่าสามโอเคเชียวโอเคครับถึงแล้วครับสถานีรถไฟคุนหมิงผมแค่อยากจะมาอัปเดตชีวิตตัวเองเฉยว่าผมมาถึงคุนหมิงแล้วหลังจากใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งตั้งแต่ไทยส่วนนี้ก็ข้างนอกสถานีรถไฟคุนหมิงครับจีนแล้วจีนจัดหลังจากที่ไปเจอจีนแบบไทยจีนกึ่งอาเซียนมาเกือบอาทิตย์นะครับก็มาถึงความเป็นจีนสักทีแต่ผมจะไม่ได้วอล์กที่คุนหมิงนะอยู่ที่นี่ประมาณ 2-3 วันตัดคลิปทำซับผ้าแล้วก็หาข้อมูลในการไปมณฑลถัดไปครับมารอดูกันว่าผมจะไปมณฑลอะไรนะแล้วมันจะใกล้กับชายแดนไปที่อะไรก็รอติดตามมันได้จริงๆลากันที่ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมาขึ้นรถไฟที่นี่แหละเพื่อจะไปเมืองถัดไปตรงนี้เลยนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปลากันไปที่ตรงนี้